เป็นอย่างไรถ้านำปิกที่บางที่สุดและหนาที่สุดมาเจอกันใครสนใจที่จะสมัครเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมติดต่อได้ตลอดเลยนะครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ปิกขนาดหนาที่สุดก่อนนะครับคำว่าหนาที่สุดในที่นี้ก็คือหนาที่ผมมีอยู่อันนี้คือ 3.0 มิล นะครับหนามากๆเลยเดี๋ยวลองฟังซาวมันดูอันนี้จับถนัดดีนะครับจับถนัดดี 3.0 มิลนี่ถือว่าใช้เล่นเบสได้เลยนะครับปิกตัวนี้ทีนี้มาดูปิกบางๆบ้าง นะครับที่ผมมีบางสุดก็คือ 0.4 มิลโว้ต่างกันเยอะเลยนะครับกับตัวตะกี้นี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังเสียงดูนะฮะว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวก็จะเล่นทางนิ้วคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะเป็นไงครับคือถ้าเล่นแบบเบาๆแบบเปิดไม่หนักเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงปิ๊กใช่ไหมจึบฉับจึบฉับจึบฉับนะครับเนี่ย 0.4 มิลนี่จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็ใช้ตีคอร์ดฮะเอาไปตีคอร์ดกีตาร์โปร่งเนี่ยโอ้โหเสียงจะใสกังวานดีเลยฮะได้ยินเสียงปิ๊กไหมตีคอร์ดเนี่ยดีนักแลแต่ถ้าเอามาปั่นเร็วๆที่ผมทำเมื่อไหร่ในส่วนมากจะเป็นของแสลงสำหรับมือโซโล่นะไม่ค่อยที่จะมีใครนิยมเอามาเล่นปั่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูที่ไอ้หนาๆบ้างนะครับถ้าเจ้าหนาๆนี่ตรงนี้เวลามาตีคอร์ดอย่างนี้บอกตรงๆว่าได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะทึบนะครับเสียงทึบมากๆเลยล่ะมันนั้นมันก็เลยไม่เหมาะที่จะเอาไปเล่นกีตาร์โปร่งไม่เหมาะที่จะเอาไปตีคอร์ดไอ้คำว่าตีคอร์ดนี่ก็อาจจะหมายรวมทั้งหมดเลยแหละฮะตีคอร์ดกีตาร์โปร่งหรือว่าจะเป็นตีคอร์ดริทึมคอร์ดอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เสียงที่ทึบเกินไปแล้วก็โอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรว่าปิกหลุดมือเลยเนี่ยมันก็จะมีเยอะเพราะมันแข็งไงมันไม่อ่อนตัวเวลาเราสะบัดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เวลามาปั่นสปีดปิกกิ้งเนี่ยโหมันคุณประโยชน์มันเหลือหลายจริงคล่องมือนักแกลเลยนะฮะปิกตัวนี้มันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่าไอ้เจ้าลอยบุ๋มๆเนี่ยตรงเนี้ยช่วยได้เยอะนะเห็นไหมตรงกลางเนี่ยลอยบุ๋มๆไม่ให้ดูเล็บดำๆของผมนะ ตอนลอยบุ๋มๆในตัวหนังสือเนี่ยเวลาเราจับปุ๊บมันก็จะลงพอดีเลยเห็นไหมลงกับมือพอดีเลยตรงส่วนหน้าของมือของไอ้ของนิ้วเนี่ยลงพอดีเลยก็จะลดปัญหาของการทำปิกหลุดมือได้นะครับเพราะว่าปิกหนาๆเนี่ยโอกาสที่จะทำปิกหลุดมือมันมีสูงกว่าปิกบางๆนะครับเพราะว่าความอ่อนตัวมันหายไปถูกไหมดังนั้นก็คือถ้าการสะบัดข้อมือเรามันไม่พลิ้วมันไม่ลงจังหวะพอดีเนี่ยโอกาสที่จะหลุดมือมีสูงมากดังนั้นเขาก็เลยดีไซน์มาให้มันให้มันลอยมีลอยบุ๋มเพื่อที่จะจับถนัดนะครับจับถนัดมากยิ่งขึ้นโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูปิกบางๆอีกทีนึงอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งสับสนนะครับตกลงว่าพี่ปุ้ยเดี๋ยวจะหนาเดี๋ยวจะบางเดี๋ยวจะบางเดี๋ยวจะหนานะฮะคนชงก็เลยงงไม่ใช่ตรงนี้ 0.4 นะฮะ 0.4 เวลาเล่นสปีดก็เสียงค่อนข้างที่จะบางลงมาพอสมควรใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมฮะสิ่งที่เราได้ยินนะครับจะบางนิดนึงแล้วเวลาเล่นเทคนิคบางอย่างอย่างเช่นการกัดปิกอย่างเงี้ยการกัดปิกโอกาสที่
ปิกมันจะฉีกขาดเนี่ยก็มีสูงนะครับดังนั้นก็ต้องคิดดูให้ดีว่ามือกีตาร์ท่านไหนที่ชอบเล่นเทคนิคพวกโหดๆหน่อยพวกกัดไปหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างกระทันหันอย่างไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนนี่มีสูงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันก็ไม่มีปิกอันไหนที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีอันไหนที่ดีกว่าที่สุดนะครับก็อยู่ที่ว่าการเลือกใช้งานอยู่ที่การเลือกใช้งานครับก็ถือว่าได้เนื้อหาสาระมาพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องปิกหนาปิกบางนะครับชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนั้นก็สามารถที่จะเลือกฝึกได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำว่าก็ควรจะเลือกฝึกทั้งสองแบบนั่นแหละเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็คุณสมบัติหรือว่าข้อเด่นข้อด้อยเนี่ยแน่นอนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราเลือกที่จะเอาจุดเด่นๆของมันเนี่ยไปปรับใช้งานให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมกับวิธีการเล่นของเราเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดนะครับบางๆใหญ่ๆอย่างนี้ก็น่าจะเหมาะกับการสตรอมคอร์ดกีตาร์โปร่งใช่ไหมหรือถ้าจะเอามาสปีดปิกกิ้งอย่างที่ผมทำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฝึกในเรื่องของดินามิกการที่จะเราจะต้องทุ่มแรงลงไปในข้อมือในการกระแทกปิกในการดีดไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นการฝึกเรื่องของดินามิกเรื่องของการคอนโทรลปิกการคอนโทรลข้อมือได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนไอ้เจ้าหนาๆอย่างเงี้ยทุ่มหนาๆอย่างเงี้ยโอเคละซาวมันก็จะหนาดามไปด้วยแต่หนาเกินไปก็จะทึบถ้าเวลาจะต้องเอาไปตีคอร์ดถูกไหมครับดังนั้นก็ถ้าจะฝึกสปีดปิกกิ้งหรือว่าฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมองตัวนี้ไว้ก่อนนะครับควรจะให้ความสำคัญกับปิกหนาๆอุ้มๆบวบๆอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อฝึกได้โอเคเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปหาความแตกต่างในที่ผมแนะนำไปแล้วนะฮะว่าโอเคไอ้ความแตกต่างมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในความน่ากลัวมันก็จะซ่อนอะไรให้เราได้เรียนรู้มากมายนะครับคิดว่าดีมีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผม